หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงในสเต็ปต่อไปค่ะทางกรท.นะคะก็เตรียมที่จะนัดสนช.นะคะเข้ามาหารือกันในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้เพราะมีการพูดถึงการยกเว้นเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีพรรคการเมืองด้วยนะคะว่าอาจจะทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ได้พูดถึงการยกเว้นการเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองตามมาตรา272บอกว่าอาจทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะคือในวาระเริ่มแรกเมื่อมีการเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงนายมีชัยบอกว่าได้พูดคุยกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.แล้วจะส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงความหมายและขอบเขตของคำถามพ่วงในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.นะคะก็ได้พูดถึงการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงประชามติบอกว่านอกจากการแก้ไขบทเฉพาะการแล้วก็ยังต้องแก้คำปรารภให้สอดคล้องกันด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่สนช.วางไว้ขณะที่รัฐสภาตามบทเฉพาะการนี้จะไม่เกิดปัญหาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้จนเกิดทางตันทางการเมืองเพราะเชื่อว่ารัฐสภาชุดใหม่จะมีเอกภาพไม่มีการเล่นเกมการเมืองแต่จะทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ให้คำถามพ่วงผ่านประชามติค่ะ